อยากได้ลูกชายเรียกได้ว่าน้ำยาดีสุดๆเลยนะคะหลังจากเพิ่งแต่งงานผ่านพ้นไปไม่กี่เดือนสำหรับคู่ครองใบเตยอาสยามกับสามีหนุ่มอย่างดีเจแมนค่ะที่ตอนนี้เตรียมเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะหลังจากที่รู้ว่าตัวเองจะได้เป็นคุณแม่สาวใบเตยก็เริ่มมีการปรับตัวมากยิ่งขึ้นค่ะในเรื่องของการนุ่งสั้นใส่ส้นสูงก็เผาลงบ้างส่วนในเรื่องงานเรื่องเต้นก็มีบ้างแต่ก็เริ่มรับน้อยลงเพื่อสุขภาพของเบบี๋ในท้องนั่นเองค่ะและอย่างล่าสุดนี้นะคะสาวใบเตยพร้อมกับดีเจแมนได้ควงคู่ไปร่วมยินดีในงานแต่งงานของพีเคโยเกิร์ตแล้วก็ได้น้องปกป้องนะคะที่เป็นลูกบุญธรรมของดีเจต้นหอมโดยสาวใบเตยเผยว่าตอนนี้ยังไม่ทราบเพศลูกแต่ใจนั้นอยากได้ลูกชายงานนี้แม่ต้นหอมก็เลยรีบอุ้มน้องปกป้องมาลูบท้องสาวใบเตยตามความเชื่อของคนโบราณเพื่อจะได้ลูกชายสมใจกับเขาบ้างสักทีละค่ะแล้วลองมาชมภาพความน่ารักของครอบครัวนี้กันเต็มๆเลยค่ะ